สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนี่หน้าแม่นๆวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวงนะคะ12ราศีประจำเดือนมีนาคมด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนี่หน้าแม่นๆแต่เพียงผู้เดียวนะเป็นคนออกแบบผลงานชุดนี้นะคะคิดเองออกแบบเองวาดเองนะคะไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกธาตุน้ำสำหรับท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกาถึง15ธันวาคมว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกต้นเดือนนะคะวันที่1ถึงวันที่10นะชาวราศีพิจิกเนี่ยการเงินท่านจะดีนะในช่วงของต้นเดือนนะจะได้เงินนะอาจจะการเงินจะได้โบนัสเงินพิเศษเงินตกเบิกในช่วงต้นเดือนนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเป็นนายหน้าขายที่ดินอยู่ถ้ารอเงินไว้ก็จะได้นะคะสำหรับพิจิกหรือว่าใครที่ทำธุรกิจร้านทองธุรกิจก็จะขยายสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะการลงทุนนี่ถือว่าดีนะใครค้าขายอยู่ก็จะดีนะยอดจะขึ้นในช่วงของต้นเดือนสำหรับชาวราศีพิจิกจะไปกู้เงินติดต่อธนาคารนะชาวราศีพิจิกก็จะได้ในช่วงของต้นเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีพิจิกแต่การงานของชาวพิจิกนี่จะเหนื่อยนะงานเร่งรีบงานเยอะสำหรับต้นเดือนนะคะมีเคลียร์งานเยอะแต่ชาวราศีพิจิกจะต้องเสียเงินนะคะในเรื่องของการต่อประกันพรบอัคคีภัยรถเสียรถพังในช่วงของต้นเดือนเปลี่ยนหม้อน้ำเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกหรือว่าต้นเดือนเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายสายไฟฟ้าช็อตต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกแก๊สการต้มน้ำนะคะตรวจสอบสายไฟให้ดีด้วยพิจิกการเดินทางทางน้ำมีความเสี่ยงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะมีโอกาสที่จะตกน้ำจมน้ำหรือประสบอุบัติเหตุทางเรือทางน้ำดำน้ำนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงในช่วงต้นเดือนนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนี้นะคะการเงินจะได้มาแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายหมดไปกับการซ่อมแซมยานพาหนะรถด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกนี้นะคะกำลังเหมือนว่าดวงมีโชคลาภแล้วก็มีเคราะห์มาพร้อมๆกันเลยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์สวยๆใบหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะก็จะเป็นครีมนะคะอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะเป็นบำรุงผิวขาวหน้าขาวหน้ากระจ่างใสนะคะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะคะรักษาฝ้ากะริ้วรอยจุดดำอยากหน้ายกกระชับหน้าเด้งหน้าเปล่งปลั่งนะคะก็เข้ามาชมผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะเว็บไซต์สวยๆ .com นะคะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางบัตรวีซ่าเครดิตมาสเตอร์การ์ดทุกใบนะคะสามารถชำระเงินได้ผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะหรือแอดมินแอดไลน์เจ้าหน้าที่นะคะมาที่ไลน์แอดหรือว่าโทรมาคอนเฟิร์ม06316506950631650695เราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินท่านอยู่นะคะรับชำระทุกบัตรเครดิตนะคะหน้าเว็บไซต์สวยๆ.com นะคะรายละเอียดจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนนะคะชาวกลางเดือนชาวราศีพิจิกในช่วงของกลางเดือนนี้ก็ต้องการงานรู้สึกอึดอัดใจนะคะได้ไพ่ของพระราหูอาจจะต้องปวดหัวเพราะว่าบุตรบริวารสร้างปัญหาให้ท่านหรือว่าบุตรบริวารนะสร้างปัญหาให้กับชาวราศีพิจิกมากนะคะปวดหัวนะคะอาจจะมีลูกเกเรไม่เชื่อฟังนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกการงานก็เหน็ดเหนื่อยนะพระราหูคุมเลยชาวราศีพิจิกคือการงานเนี่ยนะเอกสารสัญญานะคะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะเอกสารเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารให้ดีกระเป๋า
หายทรัพย์สินมีค่าสูญหายหรือว่าโดนลักขโมยหรือว่าอาจจะต้องเจ็บป่วยสำหรับชาวราศีพิจิกนะสุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ควรจะไปแก้เคล็ดทำบุญกับพระราหูนะจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็ต้องระมัดระวังเด็กมาเอาเปรียบหรือว่าการงานก็โดนคนอายุน้อยกว่าสร้างความปวดหัวให้ท่านนะเด็กจะสร้างปัญหาแล้วมีโอกาสเดินทางไกลด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงของกลางเดือนนะคะจะงานที่โดดเด่นจะเป็นพวกงานที่เกี่ยวกับวิศวกรช่างซ่อมรถอะไรอย่างนี้หรือสาขาช่างยนต์กลไกก็ถือโชคสำหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีใครที่ทำธุรกิจมีโอกาสนะพิจิกเนี่ยมีโอกาสความรักก็ดีในช่วงของกลางเดือนมีโอกาสได้เจ อคนรักที่ถูกใจนะได้ของขวัญของฝากจากเพื่อนคนรักอย่างเงี้ยดีนะพระราหูอมจันทร์เนี่ยดวงกำลังมีเคราะห์แต่ว่าจะต้องแก้เคราะห์นะคะก็มาบูชาเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะก็จะเป็นการเสริมดวงของท่านนะทีนี้ความรักจะดีขึ้นนะคะในช่วงของกลางเดือนถ้าเกิดว่าครอบครัวใครมีปัญหาอยู่ลูกเต้าทะเลาะกันนะคะกลางเดือนนี้จะเริ่มจะดีขึ้นในสถานการณ์การเงินอาจจะมีโชคมีลาภด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะจะได้โชคลาภจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภจากทางวัดก็ดีหรือว่าจะได้เลขจากโชคลาภเนี่ยจะได้เลขจากที่เราไปขอทางวัดเนี่ยเราก็จะได้นะไปขอไว้เนี่ยก็จะได้นะคะชาวราศีพิจิกได้ไพ่พระพิฆเนศถือธงก็หมายถึงว่าการงานก็จะสำเร็จจะชนะคู่แข่งด้วยนะพระพิฆเนศธงช้างนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็ถือว่าดีนะการเหมือนถึงการออกรบกันทำธุรกิจอะไรเนี่ยจะชนะคู่แข่งแต่ก็งานจะโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกต่างประเทศธุรกิจเกี่ยวกับค้าอัญมณีนะคะต่างประเทศก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะท่านใดที่สนใจบูชานะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชเสริมดวงนะคะ12ราศีก็เข้ามาดูรายละเอียดที่ Facebook นะหมอนีน่าแม่นๆหรือว่า Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็ปลูกเสกแล้วเสริมดวงการค้าการขายโชคลาภนะคะเป็นกำไรนาคราชแหวนนาคราชแล้วก็อัญมณีเสริมดวง12ราศีนะไปดูที่ได้หน้าเฟซนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนวันที่10 21ถึง31นะคะพิจิกดวงเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมนะคะปลายเดือนเนี่ยการค้าการขายการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยช่วงปลายเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสขยับขยายใครที่เป็นเซลล์ขายรถท่านก็จะมียอดออเดอร์เพิ่มขึ้นหรือว่าใครที่ทำงานนะไปสมัครงานนะโรงงานก็จะได้งานทำในช่วงปลายเดือนด้วยธุรกิจนะจะขยายสาขาในช่วงปลายเดือนด้วยสำหรับผู้บริหารนะคะหรือว่าใครที่ทำการเกษตรเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หรือว่าทำเกี่ยวกับนมฟาร์มโคนมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าท่านก็จะเยอะมีโอกาสขยายโรงงานด้วยใครที่ทำเกี่ยวกับฟาร์มนมนะขายนมอัดเม็ดสิ่งแปรรูปเกี่ยวกับนมวัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมวัวเนี่ยถือว่าโดดเด่นหรือว่าเกี่ยวกับแพะนะก็ดีเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับนมวัวนมแพะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีหรือว่าใครที่เลี้ยงหมูทำการเกษตรอะไรถือว่าโดดเด่นนะคะเลี้ยงหมูเนี่ยท่านก็จะขยายหน้าร้านหมายว่ามีร้านค้าปลีกนะคะเกี่ยวกับเกษตรเพาะเลี้ยงหมูขายหมูเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับขายเนื้อสัตว์อะไรก็ดีนะสำหรับชาวราศีพิจิก
นะถือว่าดีเลยก็คิดว่าถ้าท่านมีโอกาสด้วยเนี่ยเอารถมือสองไปขายแล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนรถใหม่ในช่วงไตรมาสปลายเดือนด้วยสำหรับชาวราศีพิจิกนะก็เป็นอะไรที่คิดไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนรถป้ายแดงนะเอารถเก่าไปขายแล้วก็ซื้อรถใหม่สำหรับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนด้วยถ้ามีโอกาสชาวราศีพิจิกนะถ้าเป็นเด็กเรียนก็เรียนในสาขาตกแต่งภายในนะคะตกแต่งออกแบบออร์แกไนเซอร์หรือว่าเป็นดีไซเนอร์นะคะออกแบบเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยถือว่าถกฉลกสำหรับเด็กนักเรียนสำหรับชาวราศีพิจิกนะการค้าขายการลงทุนเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับปลายเดือนนี้นะส่วนใดสนใจนะคะคุณหมอก็ขอฝากรายการนะรายการพระพิคเนตพยากรณ์นะคะจะทำเป็นคลิปนะคะเปิดดวง12ราศีเน้นเจาะดวงความรักเน้นเจาะดวงความรักของท่านนะเป็นรอบรายเดือนนะเจาะลึกจัดเต็มเน้นความรัก12ราศีก็ฝาก FC นะแฟนคลับทุกท่านนะคะก็เข้ามารับชมนะได้ที่ YouTube หมอในหน้าแม่นนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ